ามองในมุมการตลาดนะคะเมื่อก่อนเนี่ยการทำการตลาดเนี่ยมันจะทาร์เก็ตด้วยเดโมกราฟิกหลังจากนั้นเนี่ยระบบการทำการตลาดเนี่ยแนวคิดก็ปรับปรุงขึ้นมาเป็นไซโคโลจีนะคะตามความสนใจใช่ไหมคะแต่วันนี้ค่ะ 5G เนี่ยตันคิดว่าจะช่วย empower นักการตลาดออนไลน์ให้สามารถทาร์เก็ตกลุ่มเป้าหมายของคุณได้ด้วยระดับ behavior ค่ะสำหรับตานะคะอาจจะต้องขออนุญาตพูดในภาพรวมเรื่องการทำโซเชียลมีเดียมาร์เก็ตติ้งแล้วก็ถ้าอย่างบริษัท Northstar Digital เนี่ยเราก็โฟกัสใน Facebook Platform ทีเนี้ยวิธีการที่การตลาดเนี่ยค่ะจะสามารถปรับตัวได้หลังจากที่มีการเข้ามาของอินเทอร์เน็ตความเร็วแบบระดับ 5G นะคะอาจจะอธิบายได้ผ่าน3หัวข้อใหญ่ๆที่ทุกท่านก็แนะนำไปเมื่อสักครู่นะคะถ้าเรื่องแรกเลยเนี่ยถ้าเกิดเป็นเรื่องของสปีดเนี่ยค่ะมันจะเกิดอะไรขึ้นกับการทำโฆษณาสปีดเนี่ยนะคะมันจะทำให้เกิดการรับข้อมูลแล้วก็การแสดงโฆษณาที่รวดเร็วยิ่งขึ้นค่ะอันนี้เป็นเรื่องแรกทีนี้เวลาที่มันรวดเร็วยิ่งขึ้นมันหมายความว่ายังไงมันหมายความถึงฟอร์แมตของโฆษณาค่ะอย่างเช่นเมื่อก่อนเนี่ยเราโฆษณาเนี่ยมันก็มีวิวัฒนาการมาตั้งแต่ traditional เป็น print ad ใช่ไหมคะเป็น offline ad วันนี้พอมันมีอินเทอร์เน็ตเข้ามามีการรับส่งข้อมูลที่มันรวดเร็วมากยิ่งขึ้นเนี่ยค่ะมันก็จะทำให้ข้อมูลที่เป็นระดับแบบวิดีโอคอนเทนต์หรือว่า VR เนี่ยนะคะมันก็จะทำให้โฆษณาเนี่ยปรับเปลี่ยนเป็นฟอร์แมตแบบนี้มากขึ้นเพราะว่าผู้บริโภคคุ้นเคยแล้วก็นิยมคอนซูมกับคอนเทนต์เหล่านี้มากขึ้นแบบที่2เนี่ยก็คือว่า personalization มันก็จะเกิดขึ้นเพราะว่าเวลาที่ advertising เนี่ยสามารถที่จะปรับนะคะสามารถที่จะตอบโต้กับ user หรือว่ากลุ่มลูกค้าของเราได้อย่างรวดเร็วเนี่ยค่ะวันนี้เวลาที่เราเข้าไปใน e-commerce นะคะเวลาที่สมมติเรารันโฆษณาอาจจะผ่านแพลตฟอร์มที่เป็น tools นะคะไม่ว่า Facebook Line นะคะแต่ละแพลตฟอร์มก็จะมี support ที่ต่างกันออกไปเวลาที่เราจะรันโฆษณาเนี่ยค่ะเราจะต้องรอจนกว่าที่ว่ามีคนลูกค้ามากดซื้อสินค้าพอซื้อสินค้าเสร็จปุ๊บเราถึงจะรู้ว่าอ๋อโอเคตอนนี้เราได้ data เป็นคนนี้มาแล้วนะเราจะรีทาร์เก็ตเขาเราจะอัพเซลลิ่งเขาเนี่ยเราอาจจะต้องทำแคมเปญย้อนกลับไปแต่ถ้าสมมติว่าวันนี้อินเทอร์เน็ตมันสามารถที่จะมีความเร็วสูงได้ขนาดที่ว่าเราอาจจะเลือก advertising ได้ในขณะที่ลูกค้ากำลังสั่งซื้อสินค้าอย่างเช่นสมมติว่าแต่กำลังจะกดซื้อรองเท้านะคะสมมติแต่ทีเนี้ยเราเนี่ยเป็นอีคอมเมิร์ซที่ขายเป็นแบบมีสินค้ามากมายมีอัคเซสซอรี่มีอะไรอย่างเงี้ยเรารู้ไซส์ของลูกค้าที่กำลังเลือกในโมเมนต์นั้นเลยเราอัพเซลเลยได้ทันทีเป็นแอดเวอร์ไทซิ่งที่มันสามารถเพิ่มหรือว่าเป็นเรียลไทม์หรืออินเทอร์แอคทีฟแอดอย่างที่คุณไวได้อธิบายไปด้วยก็ได้เหมือนกันนะคะอันที่สองเนี่ยเป็นเรื่องของความหน่วงใช่ไหมคะของอินเทอร์เน็ตความหน่วงเนี่ยมันจะทำให้เกิดเรียลไทม์interaction สิ่งที่วันนี้ค่ะSME นะคะน่าจะสามารถเอาไปปรับใช้ได้เลยเพราะว่าอย่างที่เมื่อสักครู่คุณเบลแชร์ว่าเวลาที่เราเป็น SME เนี่ยการ operation ต่างๆเราสามารถปรับได้อย่างรวดเร็วใช่ไหมคะก็อยากจะแนะนำให้ลองเปิดใจแล้วก็ลองปรับเอาพวกแชทบอทเข้ามาใช้ค่ะเพราะว่าการที่สามารถทำงานได้อย่าง real time หรืออย่างที่คุณไวก็แชร์ไปว่าวันนี้ถ้าสมมติว่าเราต้องการจะขายสินค้า 5G เข้ามาเนี่ย AI เข้ามาใช่ไหมคะแชทบอทเนี่ยจะช่วยให้เราคอนเวิร์ตได้มากขึ้นและมันอาจจะนำไปสู่ถึง personalization อีกแบบนึงด้วยก็คือว่าสมมุตินะคะเราเป็น user ที่แพลตฟอร์มจดจำเราได้เวลาที่สมมุติว่าอักตาลเป็นผู้หญิงอายุเท่านี้นะคะเคยไปดูคอนเทนต์แบบนั้นเคยไปอยู่เว็บไซต์แบบนี้ตาลมีความสนใจประมาณนึงอย่างเช่นอาจจะสนใจแฟชั่นล่ะอาจจะสนใจสินค้าประเภทเทคโนโลยีแกดเจ็ตเวลาที่ตาลเข้ามาซื้อสินค้าที่ร้านเนี่ย AI หรือว่าแชทบอทถ้ารู้เนี่ยจะรู้วิธีการที่จะอัพเซลตาลหรือจะรู้วิธีการจะนำเสนอสามารถตอบโต้ได้ในคำถามที่มีความซับซ้อนมากขึ้นทุกวันเนี้ยจริงๆเราก็มีแชทบอทละค่ะแต่ว่าวันเนี้ยบางทีแชทบอทอาจจะมีการทำงานที่ลิมิตนะคะยังไม่ฉลาดมากนักใช่ค่ะทีนี้การที่มันมี real time reaction เนี่ยมันก็จะทำให้คนที่ทำโฆษณาหรือว่าเจ้าของธุรกิจเองเนี่ยค่ะสามารถที่จะไปปรับเรื่อง service ได้นะคะให้กับลูกค้าแล้วก็ทำให้ user experience ในโมเมนต์ที่กำลังเกิด purchasing เนี่ยมัน smooth มากแล้วมันก็เกิด potential increase opportunity ในการขายได้ค่ะส่วนเรื่องสุดท้ายเลยก็คือเรื่องของ wireless connection ใช่ไหมคะอันนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากๆเลยค่ะเพราะว่ามันจะลิงก์กับ data ค่ะวันนี้ SME เองก็ตาม
จริงๆแล้ว Big Data นี่ไม่ใช่เรื่องไกลตัวเลยนะคะเราเนี่ยแม้ว่าเราจะเป็นกลุ่มผู้ประกอบการที่เป็นขนาดเล็กเนี่ยค่ะจริงๆแล้วเราต่างหากคือคนที่ไปสัมผัสกับลูกค้าที่แท้จริงใช่ไหมคะผู้ประกอบการหลายๆคนเนี่ยเป็นคนขายของเองเป็นคนคุยเป็นคนแก้ปัญหาให้ลูกค้าเองเรื่องเหล่านี้ค่ะเราอาจจะไม่เคยมีระบบการจัดการ Data ที่เป็นระบบนะคะสามารถดึงไปใช้ได้ด้วยระบบเทคโนโลยีทีเนี้ยเวลาที่มันมี 5G เข้ามาเนี่ยค่ะแล้วเราสามารถที่จะจับข้อมูลดึงข้อมูลได้หลากหลายอย่างเช่นอ่ะเมื่อสักครู่หลายๆท่านมีการพูดเรื่องออโตเมติกคาร์ใช่ไหมคะแบบว่าการขับรถเนี่ยค่ะอย่างวันเนี้ยการทาร์เก็ตโฆษณานะคะอาจจะสามารถทาร์เก็ตได้จาก device ค่ะคือบางท่านนะคะเคยมีใครสมมติว่าคุณเพิ่งแลนด์ไปที่ภูเก็ตอยู่ๆก็เจอ SMS ขึ้นมารู้ได้ยังไงว่าเรามาภูเก็ตเชิญเราไปชวนเราไปทานร้านอาหารนู้นนี้นั้นใช่ไหมคะทีเนี้ยนอกจากนั้นถ้าเกิดว่าเราเนี่ยสามารถที่จะ connect data ได้จากอุปกรณ์หรือว่า device ที่มันอยู่ในชีวิตประจำวันของคนนะคะเราจะได้ data ของผู้บริโภคเยอะมากแล้วใน data เหล่านั้นเนี่ยค่ะสามารถที่จะ target เขาได้ในระดับที่ย่อยมากๆเลยแล้วรู้เลยว่าคนคนนี้มีระดับ behavior ยังไงถ้ามองในมุมการตลาดนะคะเมื่อก่อนเนี่ยการทำการตลาดเนี่ยมันจะ target ด้วย demographic ค่ะเพศวัยใช่ค่ะอาชีพแต่หลังจากนั้นเนี่ยระบบการทำการตลาดเนี่ยแนวคิดก็ปรับปรุงขึ้นมาเป็น psychology นะคะตามความสนใจใช่ไหมคะแต่วันนี้ค่ะ 5G เนี่ยตันคิดว่าจะช่วย empower นักการตลาดออนไลน์ให้สามารถ target กลุ่มเป้าหมายของคุณได้ด้วยระดับ behavior ค่ะแล้วก็ตรงใจมากขึ้นใช่เลยค่ะ conversion rate ก็จะสูงขึ้นใช่แล้วค่ะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งนะคะใช่ค่ะ